วันนี้จะเล่าถึงเรื่องของตำนานสารเจ้าพ่อเสือตามที่คุณพระดอนศักดาท่านได้รวบรวมมานะครับท่านเล่าว่าเริ่มตั้งแต่เสาชิงช้าผ่านหน้าซุ้มประตูวังแพร่งสัปสัตวเลยไปไม่ไกลก็แลเห็นตัวสารเจ้าพ่อเสืออยู่ทางซ้ายมือเป็นที่พลุกพล่านด้วยผู้คนมากกว่าแห่งอื่นๆ ทั้งพ่อค้าแม่ค้าขายดอกไม้ผลไม้และคนที่มากราบไหว้เนี่ยดูวุ่นวายไปหมดเจ้าพ่อเสือน่ศักดิ์สทธิ์มากคนมักจะมาบนขอสิ่งต่างๆแล้วพอสมปรารถนาก็จะมาแก้บนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้หัวหมูกับผลไม้จะมีงานใหญ่ประจำทุกปีมีผู้คนขึ้นมากที่สุดชื่อเสียงของเจ้าพ่อเรื่องลือไปไกลใครๆก็รู้จัก เป็นสารเจ้าที่เก่าแก่มากประวัติเจ้าพ่อนี่แปลกประหลาดพิสดารที่สุดดังที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับในอดีตการประมาณร้อยห้าสิบปีต้นสมัยแผ่นดินพระนั่งกล่าวรัชการที่สามกล่าวถึงการสร้างวัดมหันตภารามเสียก่อนเพราะว่าเกี่ยวโยงกับประวัติเจ้าพ่อเสือ วัดมหัน์นี่สร้างเมื่อสมัยรัชกาลที่สามคือพระบาทสมเด็จพระน่งเกล้าผู้สร้างก็คือกรมมหมื่นอุดมรัตนราศีหรือว่าพระองค์เจ้าอนันนบซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระนั่งเกล้าสถานที่สร้างตอนนั้นยังเป็นป่าบริเวณหลังวัดมหันยังมีสัตว์อาศัยอยู่เสือปลาอีเห็นกระต่ายงูเหลือมงูหลามเป็นต้นมีบูบ้านเล็กๆอยู่แห่งหนึ่ง เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนยายพ่องกับนายสอนลูกชายอยู่ด้วยกันเพียงสองคนแม่ลูกเท่านั้นนายสอนเนี่ยเป็นลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่บังเกิดกล้าวยิ่งนักสองชีวิตต้องทนอยู่กับความยากลำบากต้องพะจนชีวิตกับอาชีพไม่เป็นแก่นสารแบบหาชาากินคํามนายสอนลูกชายของยายผองเป็นไข้มาหกเจดวัน เมื่ออาการค่อยทุเลาบ้างแล้วก็เตรียมตัวจะเข้าป่าเพื่อจะหาหน่อไม้เก็บผักหกักฟืนตามเคยถึงตัวจะลำบากยากเข็นยังไงก็ไม่ท้อถอยตัวเองก็เอาหาบขึ้นบ่าพร้อมทั้งมีดกับเสียมออกจากเรือนเข้าป่าในทันทีชะตาไร้กำลังเดินตามหลังนายสอนมาทุกอย่างก้าวสถานที่เคยมีผักมีหน่อไม้มีฟืนก็ไม่มีเลย คิดว่าพรุ่งนี้จะต้องตัดไม้เผาถ่านเมื่อเดินกลับก็เห็นกวางตายอยู่ตัวหนึ่งเพิ่งจะตายใหม่ๆยังไม่เนา่าแกคิดด้วยชาววัยว่ากำลังตกอยู่ในระหว่างอันตรายแล้วเพราะว่ากวางนี้ถูกเสือกัดตายกินเนื้อยังไม่หมดเสือมันยังต้องพักอยู่ในบริเวณใกล้ๆเจ้ากวางตัวนี้แน่แต่ว่าแกอยากจะได้เอาเนื้อไปฝากแม่สักก้อนหนึ่งเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วก็ตัดความกลัวออกไป ตรงเข้าไปเอามีดเฉือนเนื้อคนขาได้สองก้อนเสร็จแล้วก็เอาใบบอนห่อแล้วก็เอาพะคมาห่ออีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาคาดเอวอ่ารีบช่วยหาขึ้นบ่าเดินเลาะไปตามริมหนองเพื่อจะเก็บสายบัวท่านใดนั้นในสอนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะว่าเจอเข้ากระเสือใหญ่อย่างจังเมื่อมันเห็นในสอนยืนอยู่ใกล้หนองน้ำ นายสอนเห็นอย่างนั้นก็ชักมีดเนปลายแหลมออกเตรียมตัวป้องกันตัวจะหนีก็ไม่พ้นแล้วก็จำใจต้องต่อสู้แม้จะตายก็ไม่เสียดายชีวิตและเป็นห่วงแต่แม่คนเดียวเท่านั้นเจ้าเสือเห็นได้จังหวะก็เพ่นเขากัดทันทีนายสอนก็เอี้ยวตัวเอามีดแทงถูกที่ต้นคอเจ้าเสือยิ่งโกรธจัดเพราะว่าถูกแทงจนเลือดสาดมันเพ่นเข้าใส่อย่างบ้าเลือดนายสอนหลบไม่ทันก็จ้วงแทงไปตรงหน้าเสือ ถูกที่แสกหน้าอย่างจังเจ้าเสือถูกแทงถึงสองแผลแล้วมันก็แผ่เสียงลั่นโดยโทสะของมันเสร็จแล้วก็เพ่นเข้าใส่ในายสอนอย่างรวดเร็วนายสอนนี่ไหนจะทานกำลังของมันได้ก็เลยเสียทีถูกมันวัดเวียงอย่างเต็มที่จนแขนขาดติดอยู่ที่ปากของมันนายสอนเห็นอย่างนั้นก็ลุกวิ่งโดดลงมาในหนองแล้วดำน้ำหนีไปอยู่กลางหนองเจ้าเสือก็วิ่งตามออกไป เมื่อมันเห็นว่าจะทำอะไรนายสอนไม่ได้มันก็กลับไปเอาแขนของนายสอนกินจนเกลีง้งแล้วก็บ่ายหน้าเดินตรงไปที่ซากกวางของมันอีกครั้งหนึ่งเมื่อนายสอนเห็นเสือไปนานแล้วแน่ใจว่ามันคงจะไม่กลับมาอีกก็ขึ้นจากหนองน้ำหาทางลัดรีบกลับบ้านประมาณสองยามก็ถึงบ้านแต่ว่าอาการหนักมากนายสอนนอนสลบยู่แถวแถวรั้วบ้านของตัวเองยายแป้วเป็นน้องของยายผ่อง ก็เป็นห่วงพี่สาวของตนเพราะว่ายายผ่องร้องไห้ไม่หยุดเป็นลมหลายครั้งก็เพราะยายผ่องเป็นห่วงลูกวันรุ่งขึ้นตอนเช้ามืดยายแพ้วปูน้องสาวนี่ก็เตรียมต้มข้าวต้มเสร็จแล้วก็ออกจากบ้านเอาไปให้พี่สาวของตัวกินเมื่อจวนจะถึงประตูรั้วก็เห็นนกคนนอนตะแคงมีเลือดเกลกลังไปทั้งตัวก็ก้มลงมองดูหน้าจำได้ว่าเป็นนายสอนหลานของแกก็รีบ เข้ารั้วขึ้นเรือนตะโกนบอกยายผ่องว่าเจ้าสอนกลับมาแล้วแต่ว่านอนสลบอยู่นอกรั้วนายผ่องได้ยินว่าลูกกลับมาแล้วแกก็ลุกจากที่นอนแล้วรีบเดินไปหาลูกทันทียายแพ้วก็เรียกชาวบ,บ้านให้ช่วยกันหามนายสอนขึ้นบนเรือนแล้วให้หลานชายไปตามหมอคล้ายมาบำบัดปัดรังควานโดยเร็วประมาณครึ่งชั่วโมงนายสอนก็ฟื้น เบื้องต้นในสอนก็แก้พระคมมาออกจากเอลแล้วก็ส่งให้ยายพ่องแล้วก็บอกให้แม่เอาเนื้อกวางไปแม่เท่าก็ถามว่าได้เนื้อมาจากไหนในสอนก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวจนละเอียดเสร็จแล้วอีกสองชั่วโมงต่อมาในสอนก็ถึงแก่ความตายยายพ่องเป็นหญิงชราอนาถาไร้ที่พึ่งแกก็ต้องดิ้นรนหาทางช่วยชีวิตตัวเองตามแบบและสติปัญญาของแก คุณยายก็ไปที่ว่าการอำเภอขอร้องให้ในอำเภอจับเสือมาลงโทษให้ได้ในอำเภอแสงผู้พิทักษ์มวลชนได้ยินยายผ่องขอให้จับเสือมาลงโทษแทนลูกของแกก็นึกแปลกใจตั้งแต่เป็นแยนอำเพอมาหลายปียังไม่เคยเจอคดีแบบนี้เมื่อแยอำเพอเห็นว่าแกพูดถูกก็สงสารแกม,มากก็รับปากว่าจะจับเสือมาลงโทษให้ได้ตามความประสงค์ เสร็จแล้วก็ให้คนไปตามปลัดโตซึ่งมีความรู้ความสามารถแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุดมาหาทันทีเมื่อปลัดโตไปถึงแหนมเพอก็แจ้งเรื่องให้ทราบปลัดโตก็รับปากสามวันผ่านไปขบวนล,ล่าเสือของปลัดโตก็ออกตะลุยป่าหลายทิศหลายทางถึงจะมีคนมากก็าตามเมื่อปลัดโตประกาศว่าจ,จะล่าเสือก็ขันอาสาเข้าร่วมขบวนตะลุยพยัคไร้กันมากมาย เริ่มวันที่สี่ก็ยังไม่ได้วี่แววหรือว่าร่องรอยเลยเป็นอันว่าปลัดโตต้องประชุมพักพวกกันอีกครั้งหนึ่งตกลงที่ประชุมให้ยกขบวนกลับเสียก่อนเมื่อพักพวกพากันกลับแล้วปลัดโตเท่านั้นที่ยังไม่ยอมกลับบ้านก็แวะไปนมัสการหลวงพ่อบุญยริศในพระอุโบสถและนมัสการหลวงพ่อพระร่วงในพระวิหารวัดมหันตภาราม อ้อนวอนหลวงพ่อทั้งสองพระองค์ขอให้ทรงช่วยดลบันดาลให้จับเสือร้ายให้ได้ถ้าจับได้ในรับรองว่าจะไม่ฆ่าเสือเป็นอันขาดถึงแม้ว่าเสือจะทำร้ายก็ตามขอให้หลวงพ่อพระร่วงทรงช่วยกล่อมใจเสือร้ายให้กลายเป็นเสือเลี้ยงให้ได้ถ้าลูกจับเสือไม่ได้คราวนี้ลูกก็จะต้องลาออกจากตำแหน่งราชการทันทีเมื่อประลัดโตได้กล่าวคำพรรณนาให้หลวงพ่อฟังจนหมดสิ้นแล้ว ก็กลับนมัสการลาหลวงพ่อออกจากพระวิหารแทนที่จะกลับไปอำเภอเพื่อรายงานเสียก่อนแต่กลับเดินอ้อมไปทางหลังวัดไปถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก็นั่งพักนั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งก็หลับไปครั้นลืมตาขึ้นก็ต้องสะดุ้งตกใจแทบขาดใจเมื่อเห็นเสือนอนหมอบอยู่ข้างหน้าคิดจะหนีก็หนีไม่พ้นคิดจะสู้ก็สู้ไม่ไหวเพราะว่าเอาปืนพิงไว้กับต้นไม้มีดก็วางไว้ห่างตัว จะลุกขึ้นเอาปืนยิงก็กลัวจะไม่ทันเสือก็ได้แต่นั่งนึกภาวนาถึงหลวงพ่อพระร่วงขอให้ช่วยชีวิตแล้วก็ขอให้ทรงช่วยเปลี่ยนใจเสือให้กลับเป็นใจคนให้รู้สึกผิดชอบชั่วดีให้จับเสือได้ง่ายๆเหมือนจับลูกแมวเสร็จอธิษฐานแล้วก็เห็นอาการน้องเสือไม่มีร่องรอยของความดุร้ายเหลืออยู่เลยมันทำตาริปรีคล้ายๆก็ยอมให้จับแต่โดยดี ปรลัดก็แกล้งขู่สำทับว่าเจ้าเสือร้ายเจ้าฆ่าในสอนตายใช่ไหมเสือพยักหน้ารับว่าจริงปลัดโตก็ว่าเจ้าเป็นตัวจริงแน่เหรอเสือก็ก้มหัวให้ดูแผลที่ในสอนแทงที่ตรงหน้าผากแผลยังไม่หายมีรอยเลือดเกลอกรังติดอยู่ที่หน้าที่ต้นคอประลัดก็แน่ใจว่าเป็นตัวจริงเพราะรู้ว่านสอนแทงเสือถูกที่น้าผากกับต้นคอ ประลัดก็เอาเชือกผูกคอเสือแล้วจูงเสือไปที่ว่าการอำเภอเมื่อถึงอำเภอก็ผูกเสือไว้กับเสาแล้วก็เข้าไปบอกในอำเภอานอำเภอแสงตกใจร้องบอกให้ช่วยกันปิดประตูอย่าให้มันเข้ามาประลัดบอกว่ามันไม่ดุรักไม่กัดใครทั้งนั้นเมื่อานอำเภอแน่ใจแล้วประลัดก็จูงเข้าไปที่ว่าการแล้วก็สั่งให้ไปตามยายผ่องมาทันทีานอำเภอก็เริ่มพิจารณาคดี ผู้เสียงดังถามเสือว่าเจ้าข้านายสอนตายเสร็จแล้วเอาแขนไปกินข้างหนึ่งจริงไหมเสือก็พยักหน้ารับว่าจริงเจ้ารู้ไหมว่าอาญาแผ่นดินตราเป็นกฎหมายไว้สำหรับลงโทษผู้กระทำผิดเสือก็ก้มหัวรับรู้แนมเพอก็บอกว่าเจ้าจงฟังคำตัดสินเดี๋ยวนี้นะเมื่อตัดสินแล้วก็ต้องยอมรับโทษทันทีเสือก็ก้มหัวยอมรับ ในอำเภอก็แจ้งโทษให้ฟังแล้วตัดสินประหารชีวิตทันทีเสือก็ก้มหัวยอมรับโทษตามคำตัดสินลงนอนหมอบราบกับพื้นหลับตาเฉยมีแต่น้ำตาไหลซึมในอำเภอปะลัดโตและใครๆที่ยืนมุงดูอยู่แน่นอำเภอเมื่อเห็นอาการน้องเสือเป็นอย่างนั้นต่างก็สงสารบางคนก็น้ำตาไหลไม่มีใครสักคนที่จะโกรธแค้นเสือ มีแต่สงสารไม่อยากให้ในายอำเภอฆ่าเพราะมันแสดงอาการที่แสนจะน่าสงสารไฟยัยพองเมื่อฟังคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิตเสือได้เห็นอาการของมันทุกอย่างและเห็นมันหมอบลงรับคำตัดสินพร้อมกับเห็นน้ำตาไหลซึม อาการที่ตัวเคยโกรธเสือมาก่อนก็พลันหายไปจนหมดสิน้นยายผ่องร้องไห้แล้วก็พูดกับนายอำเภอว่าขอชีวิตเสือไว้เถอะอย่าได้ฆ่ามันเลยฉันไม่ขอเอาเรื่องโกรธแค้นกับมันอีกต่อไปแล้วและขอให้นายอำเภอยกเสือตัวนี้ให้เป็นลูกของฉันแทนลูกที่ตายไปแล้วนายอำเภอแสงกับปลัลัดโตซึ่งก็มีความสงสารมันเหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกัน เมื่อได้ฟังคำขอร้องของยายผ่องอย่างนั้นก็รีบชวยโอกาสตัดสินใหม่ทันทีบอกกระเสือว่าจงฟังคำตัดสินใหม่เสือก็พงกหัวยอมรับฟังในอำเภอตัดสินว่าเมื่อเจ้ายอมรับผิดโดยดีแล้วก็ขอยกโทษประหารให้แต่ว่าเจ้าต้องเป็นลูกของยายผ่องแล้วก็ต้องรับเลี้ยงดูแกแทนลูกชายที่ตายไปเสือก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับพยักหน้าอยู่หลายครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการชำระคดีแปลกประหลาดแล้วนายอำเภอก็สั่งปิดสารทันทีตั้งแต่ยายพองได้เสือมาเป็นลูกแทนนายสอนแล้วก็มีความสุขยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าเพราะเสือไม่ได้อยู่เฉยๆเข้าป่าหาอาหารไปกัดเอาหมูบ้างเก่งบ้างกวางบ้างแล้วก็จับสัตว์อื่นๆบ้างเอามาให้แม่ที่รักของมันอยู่เป็นนิดแกก็แล่เนื้อกินบ้างทำเป็นเนื้อแห้งบ้าง เอาเนื้อสดเนื้อแห้งขายชาวบ้านร้านตลาดบ้างไม่ได้ขาดยายพองตั้งชื่อเสือว่าสอนแทนที่ลูกชายในละแวะกบ้านย่านนั้นไม่มีขโมยเลยแต่ก่อนหน้าที่เสือมาอยู่นี่ข้าวของเป็ดไก่ไข่ผักนี่มักจะหายกันบ่อยๆถ้าวันไหนคืนไหนเสือไม่เข้าป่านี่มันจะส่งเสียงร้องคำรามไปไกล ทำไม้เกิดความหวาดกลัวแก่เจ้าพวกหัวขโมยไม่กล้าย่างกลายเข้าไปชาวบ้านร้านตลาดก็เลยพลอยอยู่เย็นเป็นสุขไปด้วยวันหนึ่งเสือเข้าป่าแล้วหายไปถึงสามวันก็ยังไม่กลับทาให้ยายร้องไห้คิดถึงไม่เป็นอันกินอันนอนความทราบไปถึงนายอำเภอกับปลัดทั้งสองคนก็รีบมาเยี่ยมนายอำเภอขอให้ปลัดช่วยตามเสืออ,อีกสักครั้งเพื่อช่วยชีวิตยาย ปลตโตก็ออกเดินทางไปเพียงคนเดียวเพราะว่าถือว่าไม่มีอันตรายใดๆจากสัตว์แล้วก็ไปพบคนกลุ่มหนึ่งกำลังล่าสัตว์อยู่ในป่าปลตโตเห็นคนกลุ่มนั้นก็จำได้ว่าเป็นพวกเดียวกันทังนั้นต่างก็สนทนากันอยู่สักพักหนึ่งผู้ชายกลุ่มนั้นก็ถามปลัตโตว่ามาทำไมในป่าคนเดียวปลัตตอบว่ามาตามเสือชายกลุ่มนั้นก็บอกว่าพวกเขากำลังไล่ล้อมยิงเสืออยู่เหมือนกัน ปลัดถามว่าเสือมีลักษณะอย่างไรเมื่อได้รับคําตอบแล้วประลัดก็บอกว่าเป็นเสือตัวเดียวกับที่ตัวกําลังตามหาแล้วก็ขอร้องไม่ให้ยิงชายกลุ่มนั้นก็บอกว่าตามล่ามันมาสามวันแล้วเพราะว่าเสือตัวนี้ดุร้ายมากเป็นอันว่าชายกลุ่มนั้นก็รับคําว่าไม่ล่าเสือตัวนี้อีกอีกสักครู่หนึ่งเขาเหล่านั้นก็เห็นเสือวิ่งลัดพุ่มไม้อยู่ข้างหน้า ประหลัดก็ออกตามตะโกนเรียกชื่อมันอย่างดังบอกกับเสือว่าให้รีบกลับบ้านโดยเร็วเพราะว่ายายผ่องเสียใจมากกำลังรออยู่ที่บ้านไม่ต้องกลัวใครยิงอีกแล้วสักครู่ใหญ่เสือก็มาถึงก็ตรงไปหาใยายเห็นแกเป็นลมมันก็หมอบออกคางเกยที่เท้ายายผ่องได้สติฟื้นขึ้นมองเห็นเสือก็ดีใจเอามือลูบหัวแล้วถามมัน ปลัดก็เล่าเรื่องที่โดนนักล่าสัตว์คอยดักยิงจนมันต้องตะเลิดหนีเข้าป่าลึกเพื่อเอาตัวรอดไม่อย่างนั้นมันก็จะต้องถูกยิงตายแน่เสืออยู่กับยายผ่องประมาณเจ็ดปียายก็ถึงแก,ก่กรรมเมื่อมันเห็นยายแม่ของมันเป็นลมตายเสร็จแล้วมันก็ส่งเสียงร้องไม่หยุดเมื่อครบสามวันแล้วก็ช่วยกันเผาจัดทำเชิงตะกอนเตี้ย เสร็จแล้วก็ขนเอาปืนมาเยอะเผาศพเป็นกองไฟใหญ่เผากันจริงๆใครมีปืนเท่าไหร่ก็เอามาเผาจนหมดในระหว่างไฟกำลังลุกโหมอยู่เต็มที่นั้นเสือซึ่งมีอาการหงอยเหงาเศร้าซึมมาหลายวันแล้วน้ำตาก็ไหลพรากพากเป็นทางมันจะนึกอย่างไรไม่ทราบก็ออกวิ่งวนเวียนไปรอบกองไฟไม่รู้ว่ากี่รอบส่งเสียงร้องอยู่เรื่อยวิ่งไปร้องไป และขณะร้องคร่ำครวญอยู่นั้นก็กระโจนเข้ากองไฟที่กำลังลุกโชนช่วงถูกไฟเผาดิ้นทุรนท,ทุรายอยู่ครู่หนึ่งก็ตายตามแม่ที่รักของมันไปยอมพลีชีพบูชาแม่ด้วยชีวิตซึ่งอาจจะมีมนุษย์จํานวนน้อยนิดเท่านั้นที่จะกล้าเสียสละอย่างนี้ได้ก็ทำให้ผู้คนตกใจส่งเสียงร้องด้วยความหวาดเสียวและสงสารเจ็ดวันผ่านไป การเผาศพระหว่างแม่ผู้เป็นมนุษย์กับลูกผู้เป็นสัตว์ชาวบ้านรวมทั้งในอำเภอแสงกับปลัดโตก็ปรึกษากันว่าจะต้องสร้างศาลให้เสือผู้มีความจงรักภักดีต่อแม่เท่าพองถือว่าเป็นสัตว์พิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะร่างกายกับชีวิตเท่านั้นที่เป็นเสือแต่ดวงจิตสูงส่งเป็นอัจฉริยจิตสถิตด้วยแสงธรรมการสร้างศาลปฏิสถานรูปเสือ ผู้คนสละทรัพย์สละแรงงานร่วมแรงร่วมใจกันเป็นจำนวนมากสร้างอยู่ใกล้ๆบริเวณหน้าวัดมหันเอากระดูกเส yourself, to to má, لا, ือบรรจุในแท่นรูปปั้นประดิษฐานบนแท่นอย่างสง่าหน้าเกรงขามเสร็จแล้วก็อัญเชิญดวงวิญญาณเสือขอให้เป็นเทพเจ้าสิงสถิตณสาลวิมานทองแห่งนี้ตลอดกันชั่วนิรันด์ขอให้ปกปักรักษาประชาราษฎร ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาหากินซื้อง่ายขายคล่องเจริญสุขทุกที่วาราตรีเมื่อฉลองเสร็จแล้วก็ติดแผ่นป้ายไว้ที่ศาลจารึกชื่อว่าศาลเจ้าพ่อเสือครับที่นี้พูดถึงการไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือในปัจจุบันใช้ทูบก้านใหญ่สองดอกถ้าทูบทั่วไปก็ใช้เก้าดอกผลไม้ก็มีส้มเขียวหวานส้มโอหรือว่าสาลี่แอปเปิ้ล ดอกไม้ก็ดอกดาวเรืองแล้วก็มีกระดาษเงินกระดาษทองอันนี้เขาก็มีขายอยู่ที่หน้าศาลทั้งหมดคนที่มานิยมบนได้หัวหมูเนื้อหมูไก่ต้มแล้วก็ไข่ต้มถ้าเป็นเทศกาลกินเจก็จะใช้ของเจทั้งหมดแต่ว่าขอแนะนำถ้าไม่ชอบความวุ่นวายควรจะไปไหว้วันธรรมดาเพราะถ้าเป็นเทศกาลจะมีคนเยอะมากจนแทบจะไม่มีที่จะเดิน ส่วนใหญ่มักจะบนขอโชคลาภขอให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนเอารถเข็นคนป่วยมาขอได้ตัวเองเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์มากใครมาบนแล้วสมหวังแทบทุกรายฉะนั้นวันวันก็จะมีแต่คนนำสิ่งของมาแก้บนส่วนคนที่มาบนก็มีมากขึ้นทุกวันคนจีนจะมามากที่สุดเพราะว่าบนอะไรไว้ก็มักจะได้จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว สารเจ้าแห่งนี้ไปมาสะดวกแล้วก็เป็นที่รู้จักกันมานานครับเพราะว่ามีประวัติการก่อตั้งมาเป็นร้อยปีแล้วครับสมัยที่ผมยังเด็กๆอยู่ก็เคยได้ยินกิติศักท์ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อเสือมานานแล้วหลายสิบปีแล้ว ศาลเจ้าพ่อเสือในอยู่เยืองวัดมหันต์ริมถนนตะนาวฝั่งตะวันตกกล่าวกันว่าเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่กรุงเทพมหานครสร้างเสร็จใหม่ๆชาวบ้านในแถบถนนตะนาวแพร่งสรรพสัต์หรือว่าบริเวณใกล้เคียงต่างให้ความเคารพนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อเสือมากใครไปบนอะไรไหวก็มักจะได้รับความสําเร็จเสมอเพราะฉะนั้นภายในศาลเจ้าพ่อเสือนี่จะคลากรุก้งไปด้วยกลิ่นธูปวันเทียนที่มีผู้คนมากราบไหว้แทบทั้งวัน อีกทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่ที่มีผู้คนนำมาแก้บนหลังจากที่เขาได้รับในสิ่งที่ตัวมาบนบานแล้วก็มีเป็นจำนวนมากนอกจากนำสิ่งของมาแก้บนแล้วก็ยังมีการแสดงงิ้วงิ้วแก้บนแต่ว่าเป็นงิ้วที่ไม่ได้แต่งชุดนอกจากใช้เสียงแสดงประกอบดนตรีเหมือนกับที่เราเห็นละครชาตรีที่มารำแก้บนที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่หลวงพ่อโสธรหรือว่าหลวงพ่อวัดบ้าแหลมนั่นแหละ องหลงพ่อเสือจะเป็นรูปปั้นประดิษฐานอยู่บนแท่นในชุดเครื่องแต่งกายนักรบจีนเต็มยศปิดทองเหลืองอารามนอกจากรูปของเจ้าพ่อเสือแล้วก็มีรูปปั้นเทพเจ้าองค์อื่นๆของจีนประดิษฐานอยู่ในนั้นรวมทั้งพระบรมรูปของราชการที่ห้าด้วยตามประวัติศาสตร์เจ้าพ่อเสือแห่งแรกนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนั้นหรอกอสถานที่ที่ตั้งปัจจุบันเนี้ยนะครับแต่ว่าตั้งอยู่ซึ่งจุดหนึ่ง ตรงไหนก็ไม่รู้ครั้งกระโน้นยังไม่ทันมีถนนตั้งแต่สมัยนั้นตั้งมาจกนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 4, สี่ก็ทรงมีพระราชประสงค์จะตัดถนนรุ่นแรกสมสายในกรุงเทพคือหนึ่งถนนเจริญกรุงสองถนนบำรุงเมืองและสถนนเฟื่องนครถนนเจริญกรุงกับถนนบำรุงเมืองเนี่ยตัดไปตามความยาวของเมืองแบบถนนในกรุงศรีอยุธยา ส่วนถนนเฟื่องนครน,นี่เป็นถนนตัดขวางผ่านความกว้างของเมืองแบบเดียวกับถนนในอยุธยาเหมือนกันในถนนสายที่สองคือถนนบำรุงเมืองเนี่ยจะต้องตัดผ่านเพื่อความสะดวกให้ยวดยานพาหนะผ่านสัญจรไปมาเพราะว่าบ้านเมืองมีแต่จะเจริญแล้วก็พัฒนาไปตามการสมัยถนนสายนี้จะต้องตัดผ่านสารเจ้าพ่อเสือแน่นอนและแน่นอนละ ก็ต้องมีการรื้อศาลเจ้าพ่อเสือออกไปแต่ว่าศาลนี้เป็นศาลที่คนจีนในกรุงเทพร่วมแรงร่วมใจกันสร้างไว้เคารพกราบไหว้ด้วยความนับถือมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีว่าหากรื้อถอนศาลเจ้าพ่อเสือก็ต้องกระทบกระเทือนจิตใจของชาวจีนทั้งกรุงเทพมหานครแต่พระองค์ก็ไม่มีทางเลือกพระองค์ก็ทรงมีรับสั่งให้ฝรั่งสองกล้องเตรียมตัดถนนทั้งสามสายที่ว่านะ และแน่นอนถนนบำรงเมืองล่ะ่ะก็จะต้องรื้อถอนศาลเจ้าพ่อเสืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ล้นเกล้ารัชาการที่สี่ก็ทรงมีพระราชดำริว่าทางราชาการจะต้องสร้างศาลเจ้าพ่อเสือทดแทนให้ใหม่ตรงอนาบริเวณอื่นที่เหมาะสมแต่ว่าคนจีนในสมัยนั้นไม่ยอมให้รือร้อศาลโดยให้เหตุผลว่าศาลเจ้าพ่อเสืออยู่ที่เดิมดีอยู่แล้วเหมาะสมแล้วแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์หากย้ายไปที่อื่นอาจจะไม่อำนวยโชคลาภให้ได้เหมือนเดิม ร้นเก้วราชการที่สี่ก็ทรงเห็นใจคนจีนกลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ไม่มีทางเลือกเพราะถนนเจริญกรุงนั้นเดิมจะให้มีจุดเริ่มต้นที่ประตูสวัสดิโสภาของวัดพระแก้วไปสู่ประตูสามยอดอประตูกำแพงเมืองแต่ก็มีนักยุทธศาสตร์กราบทูลทัดทานไว้ว่าหากข้าศึกยิงปืนใหญ่จากประตูสามยอดกระสุนปืนใหญ่ก็จะพุ่งเข้าทำลายวัดพระแก้วทันทีพระองค์ก็ ทรงย้ายจุดเริ่มต้นของถนนเจริญกรุงไปที่มุมถนนพระบรมมหาราชวังนะตรงข้ามมุมหนึ่งของวัดโพนะเมื่อเป็นอย่างนี้ถนนบำรุงเมืองซึ่งจะต้องเป็นถนนขวางนี่ต้องขนานกับถนนเจริญกรุงและจะต้องมีจุดเริ่มต้นจากจุดหนึ่งใกล้ๆประตูสวัสดิ์สภา,าผ่านไปเสาชิงชาแล้วก็เลยไปออกประตูสำราญราชหรือว่าประตูผี เพื่อหลีกเลี่ยงกระสุนปืนใหญ่ที่ข้าศึกอาจจะยิงมาจากประตูสำราญราชก็เลยทำให้ถนนบำรุงเมืองเนี่ยทำให้แคบกว่าถนนเจริญกรุงมีรับสั่งให้สร้างตึกแถวสองชั้นที่ได้แบบมาจากเมืองสิงคโปร์ทั้งสองฝากถนนอย่างน้อยก็พอจะกันวิถีกระสุนปืนใหญ่ที่ข้าศึกอาจจะยิงมาจากประตูสำราญราชได้บ้างรัฐก้าฟรัชการที่สี่มีพระราชประสงค์เด็ดเดี่ยวที่จะต้องตัดถนนบำรุงเมืองอ ตรงไปสาวจิงช้าเลยออกไปที่ประตูผีให้จงได้ถนนสายนี้ลละผ่านศารเจ้าพ่อเสือพอดีจึงจำเป็นที่จะต้องรื้อสารเก่าเพื่อไปสร้างที่ใหม่ที่เหมาะสมแต่ว่าคนจีนกลุ่มที่ว่าเนี้ไม่ยอมให้รื้อสารด้วยเหตุผลที่เขาบอกก็เลยคิดหาหนทางให้ทางการบ้านเมืองย้ายการสร้างถนนบำรุงเมืองให้ตัดไกลออกไปดังนั้นก็เลยไปว่าจ้างคนทรงเจ้าเข้าผีมาทำพิธีกันใหญ่โต พอพิธีการผ่านไปได้ไม่นานเขาเล่ากันว่าวิญญาณเจ้าพ่อเสือก็มาเข้าในร่างคนทรงแสดงอาการสันภาพพระพับประกาศกล้องเป็นภาษาจีนแปลเป็นภาษาไทยได้ความว่าข้าคือเจ้าพ่อเสือที่คนจีนทั่วเมืองไทยล้วนนับถือข้าข้าอยู่เย็นเป็นสุขในศาลน้องข้ามานานหลายสิบปีแล้วจะมารื้อศาลน้องข้าไปอย่างนี้นะถ้าข้าโกรธขึ้นมาแล้วข้าจะบันดาลในเมืองบางกอกนี่เป็นไปต่างๆนานะข้าขอเตือนว่า ถ้าไม่อยากให้บ้านเมืองเกิดอาเพศมีเหตุที่จะแนวโน้มไปในทางอัปมงคลแล้วอย่าได้มาแตะต้องหรือมารือ้อทำลายสารอันเป็นที่สิงสถิตของข้าเป็นอันขาดเขาบอกว่าพอประกาศเจตนารมจบคนทรงก็หัวเราะลั่นบริเวณสารเจ้าพ่อเสือจนกระทั่งช้ำในคนทรงคนงคนี้ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันล้นกล้าราชการที่สี่ก็สั่งข้าราชการเชื้อจีน ที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ไปแอบซุ่มดูพฤติการตลอดเวลานะพอเห็นว่าเป็นการเตรียมมันมาอย่างนั้นพระองค์ก็จัดให้มีการทรงเจ้าเข้าผีขึ้นอีกครั้งหนึ่งจัดเป็นงานใหญ่โตใหญ่ว่าคราวก่อนแล้วครั้งนี้อนุญาตให้มีการซักถามได้อย่างเสรีผู้ถามซึ่งเป็นขราชบริพารของลนกล้าวรัชกาลที่สี่ก็ป้อนคําถามคนทรงไปว่าเมืองบางกอกเดี๋ยวนี้จเจริญก้าวหน้าไปมาก มีฝรั่งอั้งม้อเข้ามาขี่รถมากันมากมายเมื่อพระเจ้าแผ่นดินตัดถนนผ่านใกล้ศาลเจ้าฝรั่งอั้งม้อขี่รถม้าผ่านไปผ่านมาปะเหมาะมาลากรถฝรั่งมันบังเอิญมาขี่ไว้ตรงหน้าศาลเจ้านี่จะเป็นการดูหมิ่นเจ้าพ่อเสือหรือเปล่าพอคนทรงได้ฟังอย่างนั้นก็แสดงอาการโกรธตะโกนตัวสานบอกไม่ได้ไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินเมืองไทยจะลงทุนตัดถนนสนองความเจริญของบ้านเมือง มาขัดขวางพระองค์ท่านไม่ได้เราคนจีนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเราคนจีนที่ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยต้องเคารพคนไทยนโยบายของพระเจ้าแผ่นดินไทยที่ทรงเป็นพระประมุขของคนไทยทั่วประเทศขืนให้ศาลเจ้าพ่อเสืออยู่ที่เดิมจะเกิดแต่ความอับประมงคนก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเมื่อคนทรงประกาศออกมาอย่างชัดแจง้งอย่างนั้นคนจีนส่วนใหญ่ก็เชื่อ ลงมติให้รือร้อศาลศาลเจ้าพ่อเสือจากเดิมก็มาสร้างอยู่ในที่ปัจจุบันนี้แลดูเป็นสง่าเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั้งคนไทยคนจีนมาจกนกระทั่งทุกวันนี้ค่าก่อสร้างศาลเจ้าพ่อเสือสมัยนั้นส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้รับพระราชทานจากเงินท้องพระคลังมหาสมบัติเป็นมูลค่าหลายสิบช่างนอกจากนั้นคนจีนในบางกอกก็ช่วยกันบริจาคเงินสมทบจนเสร็จสมบูรณ์ก็ปรากฏให้เห็นอยู่ทุกวันนี้นะ มีเท่าแก่ร้านเครื่องไฟฟ้าที่อยู่แถวแถวนั้นท่านบอกว่าบ้านผมทั้งบ้านนะครับนับถือเจ้าพ่อเสือทั้งนั้นเตียผมเคยเล่าให้ฟังว่าตอนสมัยที่เตียยังหนุ่มๆเน,นี่ไปมีเรื่องกับนักเลงแถวแถวโรงหนังมูนไล,ล่ตรงหัวมุมมนุษสาวรีเตียผมแอไปกับเพื่อนสองคนแต่พวกนักเลงมีเป็นสิบก็เลยต้องวิ่งหนีพวกมันก็วิ่งไล่ตามมาติดๆเตีเยครับพเพื่อนก็วิ่งกันปุเลงปุเลงมาทางศาลเจ้าพ่อเสือ ก็ตะโกนบอกเจ้าพ่อช่วยด้วยเจ้าพ่อช่วยด้วยเสร็จแล้วเ,วเตีย่ยกะเพื่อนก็หยุดยืนตรงซุ้มประตูหน้าศาลพวกนักเลงที่วิ่งตามมาติดๆกลับวิ่งผ่านเลยไปเหมือนกับมองไม่เห็น,น,นทั้งแต่อยู่ห่างกันแค่คืบแต่พวกนักเลงพวกน,นี้กลับมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าที่เตีย่ยกบเพื่อนเตี่ยรอดมาได้คราวนั้นก็เพราะเจ้าพ่อเสือท่านแสดงอภินิหารบังตาพวกนั้นไม่ให้เห็นนะอันนี้คุณสมชยัย จ้าของร้านเครื่องไฟฟ้าเล่าให้ฟังแล้วเล่าต่ออีกตัวผมเองนะหลังจากที่แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วอ่ะผมก็ย้ายไปอยู่แถวตะลิงชันมีโอกาสเป็นต้องมาแวะไหว้ท่านอยู่เสมอติดขัดทําอะไรไม่สะดวกก็มาจุดธูปบอกท่านแล้วก็จะราบรื่นทุกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ผมขายของไม่ได้เลยสักชิ้นหนึ่งบริษัทก็เร่งให้ทำเป้าให้ได้ผมก็มองไม่เห็นทางว่าจะทำยังไงผมก็เลยมาบนบาน บนบานกับเจ้าพ่อเสือนี่ขอให้ช่วยดวนใจผมขายสินค้าได้คุณเชื่อไม่แค่อาทิตย์เดียวผมทำทะลุเป,ป้าเกินหน้าพวกเลยทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นผมเดินเสนอขายสินค้าจนตีนพลิกเลยขายไม่ออกแต่พอมาบนไปเสนออะไรขายอะไรขเขาเขาก็ตกลงซื้อไม่มีเงื่อนไขนี่ผมก็ได้ค่าคอมจากขายเครื่องปรับอากาศาขายแอร์ห้โรงพยาบาลที่เขาสร้างใหม่ก็เลยแวะมาแก้บน บริจาคเงินบำรุงสารให้กับเจ้าพ่อสารเจ้าพ่อเสืออยู่ที่ถนนตะนาวครับเยืย้องๆกับวัดมหหันลงรถที่สี่แยกคอกวัวก็ได้แล้วก็เดินมาไม่กี่ร้อยเมตรก็จะเห็นสารเจ้าพ่อเสือแล้วสิ่งที่สังเกตง่ายๆก็คือตรงหน้าสารเจ้าพ่อเสือจะมีแม่ค้าขายของพวกผลไม้และของแก้บนต่างๆอยู่เต็มไปหมดสีเขียวสีแดงนั่นแหละครับสารเจ้าพ่อเสือที่คนจีนทั้งกรุงเทพ เข้าไปกราบไหว้บูชากันเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาบทกวีของพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตเจ้าวาดวชาคมก,กรูดกวีจังหวระยองแล้วก็กวีระ,ระดับชาติที่ท่านกล่าวว่าวสโออิสร so ิยังโลเกแปลว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกอำนาจนั้นเป็นใหญ่ที่ในโลกสร้างทุกโศกเหลือตรามหาศาล ที่สร้างสุขก็มากยากประมาณสองสถานเห็นอยู่เป็นคู่กันคือคนพานก่อภัยใช้อำนาจโลกจะขาดความสุขทุกมหันบัณฑิตใช้อำนาจฉลาดครันโลกสุขสร์ทั่วหน้านิราภายัยสวัสดีครับ